เราไม่ได้เกี่ยวโดยเกาะหรือเป็นอารมณ์ของมันแต่มาเองมาเองยิ่งนับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันมีช้านี่ถ่ายกี่บาทเนี่ยลืมแล้วน้อยเท่าน้อย250ฮะ254 254นี่เล่นเมื่อไรผมรับเล่นร้อยเดียวหรือไม่ใช่เนี่ยมันรู้สึกแล้วก็ต้องหนีไม่หนีไม่ได้ต้องหยุดเลยมันอ่อนลงทุกวันทุกวันแล้วผมเดี๋ยวนี้มันไม่เอาเรื่องกับอะไรนะหดของมักแล้วมันเป็นเองนะขาดขันทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาขันว่างั้นขันเนี่ยมันหดตัวของมันเข้าไปเข้าไปทุกขันนั่นแหละรูปของขันตัวหยาบๆนี่เห็นเป็นชัดกว่าเพื่อนเวทนาขันก็ขึ้นด้วยเป็นทุกขเวทนาปัญญาขันความจำนี่หดย่นลงสังขารความคิดความปรุงไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรแล้ววิญญาณความรักกล้าไม่อยากฟังอยากอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันก็หมดแล้วมันหดเข้ามาเห็นคนไม่อยากมองเลยเดี๋ยวนี้ขนาดนั้นนะคือมันเบื่อในการรับแขกรับคนก็พอเดินลำต้นออกมานี่ใครมาลุมมันรำคาญเพราะว่าจริงไม่ค่อยออกมาความเมตตาสงสารยิ่งมากขึ้นทุกวันนะเหมือนว่าเจ้าของหมดหวังไปทุกวันทุกวันในการสงเคราะห์โลกนะความร้อนสงสารมากเพราะความหมดหวังในการสู่ข้อโลกลงไปทุกวันทุกวันอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นมืดแจ้งก็ไม่รู้มันความหมายอะไรมันเคยมืดเคยแจ้งว่ากี่กับกี่การอยู่อย่างนี้ตลอดก็จะตื่นมาหาอะไรก็วันไหนก็วันเก่าอันไหนก็อันเก่าไม่มีของใหม่สักอย่างพอจะตื่นมันก็พาสังขารตีออกไปก่อนเดี๋ยวบางทีเหงื่อมันออกมามันเปียกสังขารตีแต่ก่อนผมเป็นคนเหงื่อมากนะเหงื่อมากแต่ก่อนคนมีกำลังนะผมมีกำลังนะเข้มแข็งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวกำลังวังชาดีเพราะฉะนั้นเหงื่อมันถึงมากถ้าเป็นนักมวยก็จะเป็นแชมป์ได้เหมือนคิดว่าจะเป็นแชมป์ได้แน่ความรวดเร็วมันก็รวดเร็วความแข็งแรงก็แข็งแรงหมายคือปัญญามันจะมีมากมีน้อยมันก็อยู่กับตัวเองจะคิดว่าจะเป็นแชมป์ได้ครับไปละหนึ่งสองไปเพราะว่าคือเป็นแชมป์ได้ข้างหนึ่งแล้วต่อยที่หนึ่งที่สองแล้วค่อยแพ้ทีหลังคิดว่าจะได้แน่ๆแต่มันนิสัยมันไม่ห่างพูดสนุกไปอย่างนั้นดูเขาต่อยมวยนิสัยมันยังไงผมมันไม่ได้นะผมยังไม่ลืมเข้าไปในบ้านเขาที่กรุงเทพซอยไอ้ทางเขากำลังจะต่อยมวยกันผมไปพอเห็นภาพพี่บอกว่าเป็นเรื่องมวยหันหนีมาดับนี่สิพอบอกดับแล้วเด็กหมดหวังเด็กมีหลายคนเลยให้เขาหันไปทางนู้นจะให้มีเสียงนะหันไปทางนู้นผู้ใหญ่คุยกันอันนี้เคยหันไปนู้นให้เด็กเขาดูนะตบมวยมันค่อยมัน
เพราะจิตใจเรามันอ่อนมาซะพอแล้วไม่เห็นความฆ่าความตีกันเอาถึงเป็นถึงตายกันมันรับไม่ได้ว่างั้นเถอะมันเหนื่อยบอกหัวใจด้วยนะคือสังขารเนี่ยมันปรุงขึ้นมาแล้วทำให้เหนื่อยบอกหัวใจบอกหัวใจก็เป็นขันเหมือนกันสังขารก็เป็นขันซึ่งมีขันต่อขันมันก็บีบกันใจมันจะมีอะไรใจโมง22นาทีทุ่มนี้ทุ่ม22นาทีกลางวันค่อยลดลงกลางคืนค่อยมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะสิงหาไปวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของปีนี้การเข้าพรรษาก็มีความจำเป็นมากยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะไม่มีหน้าที่การงานหรือไปไหนมาไหนพอที่จะขาดความภาคเพียรมีแต่หน้าที่การงานแห่งความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นภาระที่เคยทำมาก็ลดละไปหมดอยู่ได้3ปีแล้วไม่เลยให้การอบรมหมู่เพื่อนเลยก็เพราะกำลังวังชาไม่เอาไหนถ้าเป็นไม้ก็กลายเป็นสูงทั้งท่อนขึ้นมาแล้วยกไม่ขึ้นมันหนักมันหน่วงทวงในธาตุในขันนี่เป็นประจำอยู่ตลอดเวลายิ่งจะทำงานคือการเทศนาว่าการด้วยแล้วก็ยิ่งหนักอึ้งลงไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาอยู่เวลาอยู่สถานที่นี้เป็นเวลานานก็มีหลายองค์ซึ่งมาอยู่ก็มีพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่เลิศเลยที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนคือธรรมซึ่งเรามุ่งหวังอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าครองธรรมพระสาวกท่านครองธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิสุทธิธรรมที่ท่านครองอยู่เวลาปฏิพานไปก็ไปด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิธรรมไปแล้ววิสุทธิจิตเปลี่ยนเป็นสมมติกลายเป็นวิสุทธิธรรมไปแล้วท่านครองธรรมท่านไม่ได้มาคุกเข้ากับกิเลสเหมือนเราท่านตลอดโลกก็สงสารทั่วไปอย่างนี้พวกนี้เป็นพวกที่รุมร้อนอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟคือความคละคล้าของกิเลสเป็นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาหาความสว่างสวยหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ความดีดความดิ้นมากนี่ก็คือมีสิ่งให้พาดีพาดิ้นมันหนุนอยู่ภายในใจความดิ้นก็ดิ้นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันมันดันข้างหลังแล้วจูงไปข้างหน้าดิ้นไปเพื่อสิ่งนั้นดิ้นไปเพื่อสิ่งนี้หวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้มีตั้งแต่ธรรมชาติคือกิเลสนี้จูงไปโดยถ่ายเดียวแล้วมันผลักดันออกมาให้ชิดให้ปรุงอยู่ตลอดเวลาทำงานไม่มีหยุดยั้งเป็นอัตโนมัติเรียกว่าวัฏจักรทำงานทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์
ไม่ได้ทำงานอยู่ที่อื่นที่ใดแต่ทำงานอยู่ที่หัวใจสัตว์นี้ทั้งนั้นทำงานเพื่อตัวของมันเองเพื่อเนื้อเพื่อหนังเพื่อผลประโยชน์ของมันเองแต่เราผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมนั้นมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากโลกทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าเป็นความทรมานอย่างมากยังมีความหวังต่อไปอีกว่าให้ความทุกข์ความทรมานนี้ลดน้อยลงแล้วตะเกียกตะกายไปด้วยอำนาจของกิเลสอีกมันก็ยิ่งเพิ่มพูนไปไม่มีจุดหมายปลายทางเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามีแต่ความหวังเต็มหัวใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนั้นตายทับตายถมกันตลอดมาตายทับตัวเองตายทับถมกันมีมากต่อมากนานแสนนานประจำอยู่อย่างนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกที่หมุนไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่แหละถ้าไม่มีธรรมเข้าฉุดลากไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นแล้วโลกนี้จะไม่มีความหมายแห่งการพ้นทุกข์ไปได้เลยแม้ที่สุดความเบาบางแห่งความทุกข์ก็ไม่มีจะมีแต่ความดีความยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทั่วหน้ากันอย่างนี้ไม่มีรายใดที่จะเล่นรอดไปได้หาความหมายไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเป็นผู้มุ่งหวังที่จะแหวกว่ายให้หลุดให้พ้นไปเสียจากวัฏจักรที่หมุนด้วยความทุกข์ความทรมานตลอดมานี้ให้สิ้นสุดยุติกันไปได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปเราสงสัยอะไรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์ความทรมานของเราของเขาของสัตว์โลกทั่วๆไปดูตัวเราเองก็เทียบกันได้หมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครไม่มีรายใดผิดแปลกจากกันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำแล้วรุ่มดอนดอนนี้เคยเป็นมานี้ตั้งกี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นไปอีกหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่รีบถุดรีบลากตนออกเสียด้วยอาจด้วยทำในเวลาที่มีชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นนักบวชนี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วโอกาสก็เหมาะสมการประกอบความภาคเพียรก็ยังมีโอกาสอันดีงามสถานที่ก็ยังเหมาะสมอยู่ถ้าเราไม่ทำเสียเวลานี้ก็ไม่ทราบจะเอาเวลาไหนมาทำก็มีแต่เวลาของกิเลสพาหมุนเป็นกงจักรอยู่ตลอดเท่านั้นเองผมและยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันสังขารร่างกายอ่อนลงหน้าที่การงานที่เคยทำการสงเคราะห์โลกก็สงเคราะห์ไม่ได้แล้วเวลานี้หมดกำลังวังชาความห่วงใยโลกยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นไปโดยลำดับประหนึ่งว่าหมดหวังเข้าไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกันในการสงเคราะห์โลกสิ่งสงเคราะห์ไม่อำนวยก็มีแต่ความเมตตาก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับสำหรับตัวเองไม่มีความหมายไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มุ่งหวังอะไรทั้งนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจผมเทศสอนหมู่เพื่อนมาได้46ปีนี่แล้วตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปหมู่เพื่อนก็เพิบเลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ยังบวกเข้ากับประชาชนญาติโยมทั่วประเทศเขตแดนอีกด้วยพอสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมาจนปัจจุบันนี้นี่ก็สุดวิสัยที่จะสอนต่อไปอีกแล้วจึงขอฝากธรรมะเครื่องระลึกไว้กับท่านทั้งหลายสำหรับตัวของผมเองที่สอนหมู่เพื่อนนั่นมีความหมายอย่างไรบ้างมีความแน่ใจประการใดบ้างผมไม่สงสัยในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้หมดสงสัยในทุกอย่างแล้วพอหมดไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอีกแล้วความพอจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนคำว่าพอนี่เลย
ดีก็พอไม่เกี่ยวแล้วชั่วก็พอไม่เกี่ยวแล้วอยู่ในท่ามกลางนั่นแหละท่านเรียกว่าความพอพระพุทธเจ้าทรงทำอันพอทรงทำอันพอดิบพอดีพระสาวกท่านทรงทำอันพอดิบพอดีไว้แล้วในธรรมท่านกล่าวไว้ในสี่บทบาทแห่งธรรมในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่ายานัญจปนเมดัสนังอุดปาดิความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีอีกแล้วในธรรมเหล่านี้พระองค์ประกาศความจริงของพระองค์เพื่อเป็นการชักจูงเป็นจวักขีหรือจะท้าทายความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่เป็นจวักขีทั้งห้าก็ได้ท่านแสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยธรรมสี่ประการนี้นั้นพระองค์ไม่ทรงผูกขาดแสดงไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติอัตธรรมดังที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมะให้นี้มีความรู้สึกอย่างไรในธรรมสี่บทสี่บาทนี้หรือเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วเหรอนั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏภายในจิตใจของเราถ้าเราหวังในธรรมนี้ความภาคเพียรของเราก็ต้องเร่งรัดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญาหมุนติ้วอยู่ในหัวใจอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่น่าเสียดายเพราะเป็นสิ่งที่เคยคล้าเคล้าหรือคลุกเคล้ากันมาแล้วกับหัวใจดวงนี้ตลอดเวลาและยังจะเป็นไปอีกนับเป็นอนันตกาลหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสูดลากออกจากวงแห่งกงจักรวัฏจักรนี้เสียเท่านั้นเราเสียดายอะไรความเกิดเราก็เห็นเขาก็เกิดเราก็เกิดเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สิ่งเหล่านี้มีเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ไม่มีอะไรบกพร่องในโลกนี้ก็คือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกเราสงสัยอะไรเราเสียดายอะไรจริงไม่สนใจในธรรมเท่าที่ควรจะเป็นไปได้ในหัวใจของนักปฏิบัติเราความเลิศเลออะไรจะเลิศเลอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วทั้งดวงหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้คู่แข่งไม่มีจึงเรียกว่าหมดแล้วคู่แข่งคู่แข่งก็คือกิเลสสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแหล่งแห่งกิเลสทั้งปวงมีเต็มอยู่นี่แดนแห่งพระพุทธเจ้าพระสาวกสถิตอยู่ไม่ใช่แดนแห่งกิเลสเหล่านี้เป็นแดนแห่งความสิ้นสุดยุติทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าว่าเมืองก็คือเมืองพอทุกสิ่งทุกอย่างอดีตที่จะเกี่ยวข้องก็ไม่มีอนาคตที่จะหวังข้างหน้าก็ไม่มีปัจจุบันก็พอแล้วทุกอย่างนี่คือเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ถ้าว่าสมมุติตั้งเป็นเมืองเหมือนโลกที่มีสมมุตินี้ก็คือเมืองพอเมืองพอนี้ขึ้นอยู่กับใครทุกวันนี้พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครดังที่แสดงมาทำสี่บทสี่บาทนี้ถ้าไม่แสดงไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายควรจะพิจารณาให้มากการเวลาก็ผ่านไปครูบาอาจารย์ก็ล่วงรับไปเวลานี้เหลือที่ไหนไม่มีแล้วนี่เรามีแต่ผมเป็นผู้เอาหัวค้ำฟ้าไว้เท่านั้นเองมันจะตูมลงเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะส่วนเต็มที่แล้วเอาศีรษะค้ำฟ้าไว้ฟังจะว่าค้ำฟ้ามันจะทนทานได้แค่ไหนมันก็ไปถ้าท่านทั้งหลายแล้วรีบตักตวงเอาเสียตั้งแต่บัดนี้ก็ไม่มีทางธรรมะทั้งหมดผมสอนหมดไม่มีอะไรที่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนด้วย
และสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยลำดับด้วยได้เป็นเวลาได้4-6ปีจนกระทั่งยุติแล้วเวลานี้ไม่มีการแนะนำสั่งสอนอะไรอีกแล้วจึงฝากธรรมะประเภทนี้ไว้ให้ท่านทั้งหลายได้คิดสอนด้วยความไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวเราเองนี่เราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรในโลกนี้3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีสมมุติใดเข้ามาแทรกในจิตใจนี้ได้เลยเป็นใจที่พอแล้วโดยสมบูรณ์การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีอันใดเข้ามาเกื้อกูลไม่ว่าสอนโลกสอนสงสารสอนพระสอนเนรสอนด้วยความเมตตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความสามารถของตนไม่มีทางสงสัยในการสอนหมู่เพื่อนไม่มีแง่ใดสงสัยสอนด้วยความแม่นความด้วยความแน่ใจทุกอย่างจะว่าแม่นยำก็ไม่น่าจะผิดถ้าไม่แม่นยำจะถึงเมืองคอได้ยังไงหัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้ต้องก้าวเดินตามความถูกต้องดีงามถึงจะเจอเมืองคอได้นี่ก็พอแล้วในหัวใจเราไม่สงสัยสิ่งใดแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่จิตใจที่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารเท่านั้นพอช่วยได้อันใดเราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถด้านอาจด้านทำการแนะนำสั่งสอนทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ให้อวาดสั่งสอนเป็นประจำวันอยู่นั่นแหละแล้ววัตถุเครื่องสงเคราะห์ก็เหมือนกันมีเท่าไรเราทุ่มลงหมดเราไม่เคยเสียดายเราไม่เคยมีอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกในฐานะใดก็ให้เป็นประโยชน์ตามฐานะนั้นๆที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนั้นเราไม่มีนี่แหละที่ว่าชวนตายเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเพื่อนฝูงและโลกมากก็เพราะอย่างนี้เองกำลังวังชาลดลงที่จะช่วยสงเคราะห์สงหาก็แทบจะไม่มีเข้าแล้วทุกวันทุกวันแทนที่จะมาเป็นห่วงตัวเองกลับไม่ห่วงกลับห่วงโลกมากยิ่งกว่าที่จะมาสนใจกับตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาจิตจะประวัติประวัติเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารที่จะควรสงเคราะห์หนักเบามากน้อยเพียงไรแล้วอันที่จะมาคิดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สุขภาพของตัวเองกำลังชำรุดทรุดโทรมลงเวลานี้เพียงจะไปไม่ไหวแล้วไปนี่เป็นตายยังไงบ้างจะมาเป็นกังวลไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีเวลามีก็บอกว่ามีเวลาหึงเวลาหวงเวลาห่วงเรื่องร่างกายสังขารอันนี้ก็หึงหวงเต็มหัวใจมาแล้วเคยมาแล้วเวลาไม่ห่วงไม่หึงไม่หวงก็บอกว่าไม่หึงไม่หวงหมดแล้วทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละเป็นใจที่เลิศเลอที่ประเสริฐที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีใครมองเห็นได้เลย3แดนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่กิเลสครองทั้งนั้นธรรมประเภทนี้ไม่ได้ครองหัวใจโลกจึงไม่มีโลกใดอัศจรรย์จิตใจดวงใดจึงไม่มีจิตใจดวงอัศจรรย์มีจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์ท่านเท่านั้นเป็นจิตใจที่อัศจรรย์เลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนถ้าเราจะเทียบจิตใจของท่านกับจิตใจของพวกเราแล้วมันจะเทียบอะไรก็เทียบไม่ได้ประหนึ่งว่าจะสุดวิสัยของโลกนี้แล้วเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสั่งสอนโลกเหมือนหนึ่งว่าโลกเอื้อมไม่ถึงห่างไกลกันขนาดไหนฟังสิกับธรรมประเภทนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้เอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆจึงทรงท้อพระทัยก็เพราะทรงโดนเอาหรือเจอธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนี้ในขณะตรัสรู้ใหม่ๆนั้นซึ่งไม่ได้คิดเรื่องเหตุเรื่องผลกลไกอันใดเห็นแต่ปัจจุบันที่ปรากฏสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจด้วยความอัศจรรย์นั้นเท่านั้นจึงทรงท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกและทำความค้นขวายน้อยไม่อยากสอนสัตว์โลกว่าประหนึ่งว่าสุดวิสัยที่โลกใดจะรู้ได้
ในธรรมดวงนี้ในจิตประเภทนี้ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพินิจพิจารณาเอาพระองค์เองเป็นตัวตั้งหรือตัวพยานว่าพระองค์เองก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเลิศเลอมาจากที่ไหนก็คือมนุษย์เราดีๆนี่แหละเหตุใดจึงรู้ได้เห็นได้ในธรรมที่ว่าสุดวิสัยของโลกนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนไปถึงปฏิปทาทางดำเนินเข้ามาสู่ธรรมบทสู่ธรรมจุดนี้หรือสู่ธรรมมันเลิศเลอนี้เมื่อทรงพิจารณาถึงปฏิปทาแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้เป็นไปตามนั้นก็มีฐานะที่จะเป็นไปได้เมื่อเป็นฉะนั้นจะมีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกต่อจากนั้นก็เรียนญาณดูสัตวโลกที่มาคล้องตาข่ายมากน้อยเพียงไรก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมจึงเป็นวิสัยของโลกที่จะเป็นไปได้มีได้รู้ได้เห็นได้แม้ไม่มากก็มีได้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนตามความได้มากได้น้อยนั่นแหละเพื่อจะยกให้หมดสามแดนโลกธาตุนี้ให้หลุดพ้นไปตามธรรมแห่งความบริสุทธิ์นั่นเสียโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสนี่หนักมากที่สุดไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสทวงหัวใจโลกให้จมอยู่ในวัฏวนทั้งสามนี้กามภพรูปภพอรูปภพนี่เป็นแหล่งแห่งความกดทวงของกิเลสทั้งนั้นเป็นแดนปกครองของกิเลสธรรมที่จะมาหยิบยกออกจากแดนกดทวงของกิเลสนี้จึงได้เป็นรายๆไปเท่านั้นได้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะกิเลสมันหึงมันหวงมันห่วงมันมีอำนาจมากครองไว้หมดไม่รายใดที่จะออกหนีจากเงื้อมมือของมันได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงแทรกเข้าไปในประเภทแห่งสัตว์โลกที่อยู่ปากคอคือผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วก็ทรงแนะนำสั่งสอนประเภทนั้นประเภทนั้นก่อนอื่นเช่นประเภทอุคติกันอยู่ผู้ที่จะรู้ได้เร็วที่สุดดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นนี่ก็ค่อยฉุดลากออกมาฉุดลากออกมาได้5แล้วก็ไปได้มากขึ้นไปกว่านั้น10ไปถึง60ถึง1000ขึ้นไปเรื่อยๆตามประวัติที่ท่านแสดงไว้แล้วนั้นแล้วก็กว้างขวางออกมาโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีผู้หลุดพ้นไปได้จะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทรงหรือทรงฟื้นทรงฉุดทรงลากออกไปโดยลำดับมีจำนวนมากแต่ที่จะให้หมดจากวัฏวนอันนี้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็มาหยิบมาถอดมาถอนเอาต้นลำที่ควรจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นต้นลำได้แก่รายที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นไปได้แต่ก็หนุนอุปนิสัยปัจจัยของตนให้สูงขึ้นมาโดยลำดับเช่นพวกที่อยู่ปากคอกออกไปแล้วพวกที่อยู่ในคอกก็ดันกันออกมาตามอุปนิสัยสามารถที่สร้างไว้แล้วนั้นก็หนุนออกมาเรื่อยๆถึงไม่หมดข้อก็หนุนออกมาเรื่อยๆนี่ถึงไม่หมดโลกธาตุนี่ก็ค่อยหลุดพ้นออกมาจากปากข้อคลายภพนี่แหละเรียกว่าปากข้อให้หลุดพ้นไปโดยลำดับกันดาผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถก็หนุนกันเข้ามาผู้สร้างวาสนาบารมีคุณงามความดีก็สร้างอยู่ไม่ยึดไม่ถอยดังที่เราท่านเห็นชาวพุทธเราบำเพ็ญอยู่นี่แหละนี่แหละท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้สร้างเหมือนกับว่าเป็นผู้หนุนออกมาที่จะมาออกมาปากข้อเพื่อหลุดพ้นไปเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุผลประการนี้เหล่านี้แหละจึงทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกและประกาศธรรมสอนไว้เป็นแนวทางเป็นเสียงทิศทางเดินมาถึง 5,000 ปีในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เพื่อรื้อเพื่อถอนตัดทั้งหลายถึงไม่มีมากก็มีน้อยมีอยู่จนได้ในเขต 5,000 ปีนี้ยังมีผู้ที่ค่อยเปลี่ยนไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วพระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วว่าสุดวิสัยของสัตว์โลกที่จะเป็นไปแล้วศาสนาจึงหมดจากหัวใจของสัตว์โลกในระยะนั้น
ไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่เลยในหัวใจคำว่าบุญว่าบาปว่านรกสวรรค์ว่าหิริโอตตัปปะไม่มีในหัวใจสัตว์โลกมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มเนื้อเต็มตัวหมุนติ้วอยู่เป็นปืนเป็นไฟเรียกว่าโลกอสัญญีอสัญญีสัตว์ละโลกหมดบุญหมดบาปในความรู้สึกแต่สร้างบุญแต่สร้างบาปอยู่ตลอดเวลาคือโลกของสัตว์ประเภทนี้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของแต่ละท่านละท่านแล้วไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้เลยเรียกว่าธรรมอันนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะครองได้แต่เมื่อพิจารณาไปตามบันไดทางเดินมาจนมาเข้าถึงจุดนี้ก็เป็นวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ตามได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมานั่นแหละมีเราเป็นคนพระประเภทไหนให้ย้อนเข้ามาถามตัวของเราเองประเภทอุคติกัญญูนิปจิตัญญูหรือนัยยะหรือปทปรมะเวลานี้เป็นขั้นที่3กับขั้นที่4รบกันขั้นที่3คือนัยยะว่าพอแนะนำสั่งสอนได้พอถูพอไถจากขั้นที่4ปทปรมะมันยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่กับนัยยะนี่พอจะประกอบความภาคเพียรจะมีแต่ความเหลวแหลกแหลกแนวไปเสียนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ปทปรมะเอาไปกินหมดเอาไปกินหมดในทางจงกรมก็มีแต่ปทปรมะที่นอนหมอนมุ้งอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแทนที่จะเป็นนัยยะนำตัวออกจากกองทุกข์ด้วยสติปัญญาและกลับกลายเป็นความไม่มีสติไม่มีปัญญาความเผลอเลอไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งความคิดความอ่านรูปแต่งต่างๆมีแต่ปทปรมะเอาไปกินหมดไม่มีอะไรเหลือติดอยู่ในหัวใจเลยแล้วใครเป็นผู้จะครองธรรมล่ะก็มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมีอย่างเหลือถ้าจะรีบตั้งอกตั้งใจให้รีบเสียนะตั้งแต่บัดนี้เราจะเห็นโลกใดเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามีเลิศเลอที่สุดแล้วจนประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะเอื้อมถึงแล้วต่างกันถึงขนาดนั้นและโลกยิ่งหนาเข้าไปทุกวันทุกวันเวลานี้หัวใจดวงนี้ละสั่งสมฟืนสั่งสมไฟเผาตัวเองขึ้นไปโดยลำดับนับวันทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความโลภก็มากที่สุดเต็มหัวใจของโลกทั้งท่านทั้งเราพอๆกันราคะตัณหายิ่งรุนแรงยิ่งมีแต่เครื่องส่งเสริมมันรอบด้านเต็มไปหมดทั้งที่มันก็เคยมีมาแล้วราคะตัณหาตั้งกับตั้งกันโลกสัตว์โลกนี้เกิดก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาไม่ใช่เพราะอะไรก็เกิดมาแล้วจีกับจีกันน่าจะมีความชินชากันบ้างแล้วกลับกลายเป็นความตื่นเต้นอยู่กับมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกเผาเอาเป็นเท่าเป็นฐานความโกรธก็ออกมาจากราคะตัณหาไม่สมใจก็โกรธหัวก็แม้ที่สุดหัวก็เมียยังฆ่ากันได้พิจารณาสินี่แหละมันพลิกจากราคะตัณหามันก็เป็นโทสะขึ้นมาประทุษร้ายฆ่ากันได้นั่นเองเนี่ยโลกทั้งหลายจมอยู่กับอันนี้วิเศษวิโสอะไรพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมาตั้งกับตั้งการตื่นเต้นมันหาอะไรญาณให้ดีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไม่เอี่ยมตลอดเวลาในหัวใจของโลกโลกจึงได้ตื่นเต้นตลอดไม่มีความชินความชามันหมุนของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าไม่จะทำเข้าไปสกัดรัดกั้นแล้วจะไม่มีทางออกเลยตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเรานี่สิเป็นฐานะอันดีอย่างยิ่งแล้วที่ควรจะบำเพ็ญธรรมเหล่านี้เข้าสู่หัวใจได้แล้วทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้นี่เทศไปเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยนะเอาละวันนี้เทศเกินไปนี่นะมันรู้สึกแล้วนี่ถึงไหนแล้ววันนี้ต้องมีอะไรกวนมากอยู่ไปเป็นพักๆนี่เทศเป็น20นาทีแล้วไม่ใช่ถึง20นาทีนอนนาดมันก็รับมาได้แล้วเพราะยุทธเทศยังไงก็อย่างนี้แล้ว
พูดจะเปรตประปาไปอย่างนี้เขามาควายแต่จะหมดลมหมดหายใจความเป็นอย่างนี้ไหมมีเพื่อนก็เห็นแล้วอยู่ด้วยกันมาสักเท่าไหร่ปีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นะมันสุดมันสิ้นเข้ามาทุกอย่างเหมือนกับดึงจอมแหที่ตากไว้เนี่ยหดเข้ามาก็มากองอยู่เป็นกองแหอยู่ในใจดวงเดียวนี่อะไรๆมันก็ออกมันปล่อยไปหมดมันยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นมันเหนื่อยยินแล้วมันประกอบต้นไม้ทั้งประกอบเสียงสมเด็จพระนรนาถเขาบอกว่าทีนี้สุขภาพทำรถเต็มที่แล้วมันจะเทศไปไม่ได้แล้วบอกมาท่านก็อย่างหน้าไปตลอดเวลาเราก็เห็นใจท่านแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เชื่อเราด้วยถ้าไปสับเปลี่ยนสับหวังก็ไปเป็นอย่างนี้อย่างเดียวไงท่านอยากเข้าไปการสำคัญก็ถึงว่าทำพิเศษไปแล้วที่ว่าเป็นกติแต่ผู้ฟังอยู่มากไม่น้อยประการที่สองก็คนมากวัดน้อยหน้าแน่นหมดนะวัดน้อยหน้ามันไม่กว้างนะนั่นแหละเต็มหมดเลยนะคนมีนางนอกของนั้นนางฟังได้เพราะเครื่องกระจายเสียงประกาศลั่นไปหมดวันเทศเมื่อท่านก็พอใจในอันนี้อันหนึ่งเพราะคนมากท่านถึงได้อยากได้ไฟพอว่าอาจารย์เขาบอกจะมาเทศนะมันก็ตื่นกันแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาในเทศก็หูฟังเถอะนั่นไอ้อ้วยมันเข้าไปทำงานเขาน้ำแตกนะจิตเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าขันหดเข้ามาแล้วเหมือนหนูไม่มีอะไรในโลกว่างไปหมดเลยถ้าขันมันออกมันไม่ยับออกไปคือถ้าขันมันก็ขี้เกียจของมันมันไม่ยับออกไปถ้าสิ่งก็สิ่งนั่นสิ่งนี้มันหดเข้ามาที่โลกนี้เลยเป็นผืนอากาศไปหมดถึงจะโตโลกังเรียกข้าสู่โมคคลายอะไรโมคคลายสดาสโตโมคคลายสดาสโตดูก่อนโมคคลายคือจงดูมีสติดูโลกเขาเป็นของร่างเปล่าฐานอาจารย์นี่สิจะได้เนื้อครับโลกเป็นของร่างเปล่าฐานอาจารย์นี่สิเลยความเห็นว่าตนว่าของตนนั่นแหละถอนออกแล้วโลกนี้ก็เป็นของว่างเปล่ามันว่างจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจตั้งแต่วันเจอกันกับธรรมมันที่ว่านี่นะแต่ครั้งทำงานของมันได้สะดวกสบายแต่ก่อนถึงทั้งที่ธรรมชาตินี่ว่างตลอดแต่ขันมันก็ประสานต้องงานนี้ได้อยู่อย่างนี้ขันอันนี้มันไม่ออกความมีกับความว่างนะขันนี้ไม่ออกประสานก็สิ่งนั้นสิ่งนี้มันขี้เกียจมันหกเข้ามาสิท่าเหลือกับความรู้อย่างเดียวว่างคำว่าว่างนี่มันก็หยาบนะครับแต่มันไม่มีสมมติที่จะมาตั้งให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นได้เพราะว่าจะว่างเลยมันยังเลยว่างไปอีกถ้าว่าจะสมมติได้มันก็จะสมมติได้อีกว่ามันยังละเอียดก็คำว่างอยู่ตรงนี้มันหมดสมมติขั้นสมมติแล้วคิดอย่างนี้มันไม่คิดอยู่ที่ตรงกับฉันหันสบงจีพวกจีวันอะไรนี่เลอะเทอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันเป็นเมื่อไหร่มันไม่เปลี่ยนจีวันนี่สกปรกเลอะเทอะดำดำด่างด่างอะไรมันไม่สนใจอะไรนี่นะ
มันไม่อยากสนใจขนาดนั้นน่ะคิดเอาเถอะถึงว่าร่างแล้วมันหดเข้ามาไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นดูก็ดูไปแต่ความเมตตาของไม่รุนละเมตตานี้ไม่อ่อนไม่อ่อนเหมือนขันเมตตาอยู่กับใจดวงนั้นเวลาผมตายแล้วทำไงทุกท่านโกโลโกโถเลยต้องจะอยู่นี่ก็ยังโกโลโกโถเพ่นพระไปเพ่นพระนอกวัดอยู่เรื่อยๆมันเพ่นพระเพ่นพระนะพระในวัดนี่ออกไปนู่นออกไปนี่โดยไม่บอกไม่กล่าวเลยมันเลยเถิดเลยนะอย่างท่านลานเนี่ยยิ่งไปไหนไปหาไม้หาอันที่ไหนอย่างนั้นอ่ะมันเลยเถิดไล่ไปแล้วมันยังกลับมาอีกเนี่ยนี่เราอนุโลมเต็มที่นะไม่งั้นขับวันนี้เลยนะให้หนีเวลาวันจะเข้าพรรษานี่ด้วยซ้ำนะนิสัยสังกาเป็นอย่างมันเคยเป็นมันเป็นอยู่เรื่อยท่านอย่างนี้เคยเป็นมีเรื่องหลายเรื่องอยู่นี่นิสัยสังกามันเป็นอย่างนี้นะมันเคยมีมันต้องแสดงออกเรื่อยๆจำไม่ดีนะที่พูดพระจะเป็นสังฆาตเราไม่ค่อยได้ดูแลพระเนรเหมือนแต่ก่อนนี่ยังดูขันตัวของมันก็โซซักโซเซนี่ก็จะไม่ทราบจะไปอยู่อะไรเดินไปเดินมาใครก็รู้มองไปมันก็เห็นอยู่แล้วเดินไปเดินมาก็โซซักโซเซเลยก้มขึ้นก้มลงไปเงยขึ้นมาก็หน้ามืดไปเดี๋ยวจะหงายหลังลงไปถ้าระวังก็ต้องมีอยู่กับประจำขันไม่งั้นพลาดจนได้นะเพราะขันเวลานี้มีคอยแต่จะพลาดพลาดทั้งนั้นต้องมีสติประคองกันสตินี่ก็เป็นสมมติเอามาใช้กับขันซึ่งเป็นสมมติด้วยกันมันเป็นได้ทุกเวลาสิ่งที่ผมมีตกมากเวลานี้ก็คือขึ้นเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอแล้วยังไม่ได้นะยังมาสามกษัตริย์เขาอีกบวกกันเทวทัศน์โทรทัศน์โอเทวทัศน์โทรศัพท์มือถือนี่อันหนึ่งเดี๋ยวนี้เต็มวัดเต็มวาเลยนะเต็มพระเต็มเนรแล้วอันนี้สูงสุดเลยเดียวเป็นโทษสูงที่สุดได้อันนี้นะอันวิดีโอนั้นเป็นกองตุกกิเลสราคะตัณหาให้กำเริบเกิดสารแล้วก็ไปถึงที่สุดเหมือนกันพวกเทวทัศน์พวกอันนี้ทำให้เติมไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวิดีโอแล้วก็เป็นเครื่องหนุนให้ราคะตัณหากำเริบเกิดสารแล้วก็เป็นบ้าสดๆร้อนๆและตัวเทวทัศน์มือถือเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนี่ตัวหนึ่งคุยกันได้กับอีสาวถึงที่สุดได้นัดกันเข้าโรงแรมไหนก็ได้เข้าม่านรูดที่ไหนเข้าพุ่มไม้พุ่มไหนก็ได้อันนี้นี่ก็ถึงที่สุดได้เหมือนกันหน้าวิตกเกิน3ประการนี้ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้ามาเหยียบหัวพระเนรแล้วเราอะไรที่ไหนเราก็ไม่ค่อยสนใจมากยิ่งกว่าในวงปฏิบัติสายพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วนะเทวทัศน์มือถือยังมีแล้วจ่ออยู่ในย่ามเห็นไหมพระเถระผู้ใหญ่ก็มีแล้วอะไรเนี่ยโอ้น่าทุเรศจริงๆนะมันของเล่นเมื่อไหร่นี่พิจารณาทุกอย่างพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนวะอันนี้เด็ดขาดถ้าพูดถึงเรื่องสามอย่างพูดเกี่ยวกับเรื่องนักปฏิบัติหรือว่าพระเราพูดยังไงว่าพระเรารวมแล้วว่าสามอย่างนี้เอาขาดสะบั้นไปเลยการรักษาก็ต้องเอาแบบขาดสะบั้นถ้าไม่รักษามันก็เอาเราขาดสะบั้นสามอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวเวลานี้กำลังลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามานี่แหละที่เรียกตีตลาดดูเอาถ้ายังไม่เห็นดูเอาต้นเหตุมันก็มาไฟฟ้าซะก่อนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ามันก็มาได้เข้ามาได้ทุกแบบแล้วไฟฟ้านี่ผมก็ห้ามมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็คิดแล้วจึงห้ามว่าไง
นู่นเขาจะเอาไฟฟ้ามาจากโรงประกอบไฟฟ้าโรงนะยังไม่มีไฟฟ้าเกลื่อนเหมือนทุกวันนี้เขาจะเอามาเลยเชียวเอาเข้ามาแล้ววันนี้เพราะเขาผู้จัดการนั้นเป็นหม่อมราชวงศ์ดำรงวุฒิเขารบเรื่องสายวัดนี้มากมีครอบครัวเป็นคนหนองคายแล้วมาเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้านี่จะเอาเข้ามาผมบอกผมไม่เอาอ่ะเขาบอกงั้นเลยบอกเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นไฟฟ้ามันจะเฉียดมาตรงไหนตรงไหนจริงไม่เอาจริงเพราะไม่เอาด้วยเหตุผลต่างหากไม่ใช่ไม่เอาเพราะความไม่มีเมื่อมีแล้วก็จะเอาอย่างนี้เราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดด้วยเหตุผลนี่ทั้งนั้นทุกคนนะเทวทัศน์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยไอ้วังเด็ดขาดเลยนั่นนี่นะถ้าอันนี้เข้ามาแล้วเสร็จเนี่ยสามประการที่ว่านี่เทวทัศน์วิดีโอเทวทัศน์มือถือนี่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาแล้วเทวทัศน์มือถือคุยกันได้สบายสบายเลยไม่ว่าที่แจ้งที่รับคุยกันได้อย่างสบายคุยกับข้าศึกที่ยามันสังหารคอขาดบาดตายโอ้หุ่นน่าเลี้ยงนะซุ่มหน้าด้านหน้าด้านจริงเทวทัพสู้ไม่ได้นะพระเราถ้าลงอันนี้เข้ามาในมือแล้วเสร็จเลยล่ะหมดเอาผ้านั้นไม่มีความหมายเลยเข้ามาวันนี้ไม่ได้เลยขั้นหน้าทันทีเอาขาดตะบั้นไปเลยนะขับจริงๆนะไม่ให้เข้ามายุ่งเลยนะถ้าเอามีอันนี้เข้ามาเอาขนาดนั้นไม่งั้นไม่ทันกันเพราะอันนี้เป็นคอขาดบาดตายจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรื่องใหญ่ตัวมากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเนี่ยตัวเจ้าชู้ขุนนางเริ่มขึ้นตรงนี้ก่อนล่ะอยู่ตรงนี้คุยกับผู้หญิงได้ทั้งวันใครให้ทำความเสร็จลาบไว้ตั้งแต่บัดนี้นะคำพูดเหล่านี้คำพูดที่ผมพูดนี่ได้พิจารณาเต็มหัวอกแล้วพูดออกมาให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารกลัวจะคอขาดเนี่ยให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้นะถ้าไม่อยากคอขาดเนี่ยศาสนาหมดไปอย่างนี้นะเวลานี้เราอยากจะพูดว่าพุทธบริษัทคือภิกษุบริษัทนี่เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งที่ทำลายศาสนาในเวลานี้เราไม่อยากไปว่าบริษัทใดใน4บริษัทนี้คือบริษัทนี้ภิกษุบริษัทนี้กำลังเวลานี้กำลังเป็นข้าศึกใหญ่ในศาสนาพุทธของเราเองเพศแห่งนักบวชของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายอย่างเด่นชัดทีเดียวเห็นชัดเจนมากอย่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันไหนพวกจะเปิดมันสื่นมากมันสื่นมากแล้วจะเปิดมันสื่นมากมันทำกลิ่นมันทำโผล่กลิ่นเนี่ยแย่แล้วพอเสียอ่อนออกมามันก็วิ่งตามมาเลยพอเสียอ่อนไปมันก็วิ่งตามไปเลยโอ้วะมันติดเสียอ่อนแล้วนี่วะเดี๋ยวนี้จะกลางวันจะออกมาเนี่ยแต่ก่อนไม่ออกมาเลยถ้าเสียวไม่ออกมาไม่ออกมาแล้วมันติดอยู่แทนที่มันจะติดหมู่ติดเพื่อนมันไม่ติดมันติดพระผู้เลี้ยงดูไงนอนกลางคืนไปหลับก่อน15 นาทีมันตื่นแล้ว20 นาทีตื่นแล้วอันนี้พอค้ามันหลับไปแล้วมันเป็นชั่วโมงพอเป็นหลับเป็นขึ้นมาแล้วพ่อมันขึ้นมาเองนี่นะมันขึ้นมาเองพอเปิดประตูขึ้นมาเองไอ้ตัวไหนเนี่ยไอ้อ้วยหรือไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยเนาะไอ้อุ้ยอุ้ยไอ้อุ้ยไอ้มันจำเที่ยวมันได้มันไปหันตั้งหันมันรู้ต่างๆนั้นได้ปฏิบัติมาทุกปีไหมผมไม่ค่อยได้พูดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะได้เคยปฏิบัติทุกปีไหมท่านสนใจทุกปีต้องปฏิบัติทุกปีนะวันไหนวันไหนแจกไปไม่ว่าอันนั้นแหละแถวแจกไปหมดค
ของมันที่นี่จริงๆไงในวัดเรานี่มามากจริงๆใส่รถสิบล้อมาไม่ใช่น้อยแต่เป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันกำใจไว้อย่างนี้มันอยู่ข้างนอกใจอยู่ข้างในเหมือนเวลามันแตกกระจายออกใจจ้าๆออกมาตัวนี้ตัวผ้าเกิดตายดูอริยสัจแล้วมันชัดนี่ชัดดีๆแล้วพูดจริงๆชัดชัดเจนสุดขีดว่างั้นเถอะเพราะนี่แตกกระจายไปเลยมันยังมาอะไรมาสืบต่อกันนะวิชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาอันนี้ผู้พิจารณาเราจะพิจารณาต่อกันไปงั้นโอ้ตายเลยว่ะสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะตลอดนั้นเพราะอวิชชาคำเดียวเท่านั้นกระเทือนหมดเลยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้อันนั้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 นพร้อมกันเลยทีนี้ท่านเลี้ยงไปอย่างนั้นเฉยทีนี้ผู้พิจารณาจะพิจารณาไปอย่างนั้นตายทิ้งไม่มีทางรู้ยังเขาทำวาดรูปอวิชชาไว้ก็นอนนั่งผมไปเห็นนะโอ้ยว่าสมเด็จท่านไหนผมดูผมไม่ดูว่างอยู่เลยท่านจนมองหน้าผมอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่าว่างไงอันนี้วาดทุกสิ่งวาดเรื่องอวิชชาอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นะว่าว่างอยู่แล้วผมผู้ยังกล้าหาญไปเลยก็จนเยอะโน่บางทีก็มันตีเขามาจังว่าคืออะไรไหนวงกว้างมันตีเขามาตีเขามาไล่เขามาตะล่อมเขามาตีเขามาไล่เขามาเหมือนกับเราวิดน้ำปลามันอยู่ในน้ำไม่เห็นพอวิดน้ำลดลงลดลงปลาก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวไปอวิชามันก็เหมือนกันลักษณะของอวิชามันออกกว้างขวางพอตีเข้าไปตีเข้าไปหดเข้าไปหดเข้าไปจนกระทั่งถึงลูกก็ตีเข้าไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้าไปที่เสียงรูปเสียงดินรสเครื่องสัมผัสมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมันก็ตีนั่นตาหูตากับลูกหูกับเสียงมันตีมาพร้อมๆกันตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาจนกระทั่งร่างกายหมดความหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาตรงไหนมันไม่ใช่กิเลสนี่เห็นมันชัดขนาดนั้นใครสงสัยที่ตรงไหนมันไม่ใช่กิเลสสิ่งเหล่านี้เครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากมันไล่ไปไล่ไปวิชาไม่มีทางเดินมันก็หดเข้าไปสู่จิตเลยสิก็ไปอยู่เป็นจิตอันกลมกลืนกับจิตดวงเดียวกลมกลืนกันอยู่นั่นมันฟาดนั้นแตกกระจายไปอยู่นั่นมันถึงแล้วซาเลยโอ้แล้วก็พูดเต็มมานี่พูดไม่ได้นะพูดเต็มตามภูมิของจิตดวงนี้เทียบกับโลกเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยมันก็พอพูดได้อย่างว่าประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้ว่างั้นนี่คือพระพุทธเจ้าท่านข้อพระทัยคือถ้าดูแต่อันนี้แล้วไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะมารู้ได้ว่าค่อยดูตามสายทางเข้ามาจะมีเล็ดรอดมาได้ฟังแต่ว่าเล็ดรอดมาเห็นได้รู้ได้หรือมามากๆไม่ได้พระเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วก็เอาอย่างนี้อะรื้อถอนทนสัตว์อย่างแบบเดียวกันนี้ออกเรื่อยอย่างนี้เจ้าออกมากๆไม่ได้วิชามันหวงขันมันกระเพื่อมมันดิ้นเหมือนกันนะขันมันกระเพื่อมเมื่อเจอแดนอัศจรรย์นี้แล้วขันมันกระเพื่อมมันดิ้นมันตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นเรื่องขันทั้งนั้นนะมันตื่นเต้นในครั้งพุทธกาลท่านแสดงไว้ว่าพระพินาโศกท่านทรงธรรมสังเวชถึงน้ำตาล่วงขันก็เพื่อนเป็นความตื่นเต้นอันหนึ่งในวงขัน
เอาเกลือธรรมชาติทุกอย่างแล้วขันก็มาตื่นขึ้นน้ำพระเนตรร่วงพระพุทธเจ้าก็น้ำพระเนตรร่วงพระสาวกก็น้ำตายร่วงจะไม่ร่วงยังไงเกิดมาผิดกับผิดกันไม่เคยพบมาพบแล้วจังจังจังมีเกลือมีเกลือแต่ว่ามาอโศกทางชื่อว่าทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนพอมาเจอนี่แล้วหาทำหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนจึงหาเดี๋ยวกดเข้าป่าเข้าเขาในถ้ำเงื่อมผาถูกอยู่ในขั้นนั้นแต่เวลาเจอนี่แล้วมันปัดกันหมดเลยทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนคือเมื่อเจอนี่แล้วหาทำหาที่ไหนมันคนโทษอยู่ที่ใจเมื่ออยู่ที่ไหนโลกเราหน้าวันหนาขึ้นทุกวันจะทำยังไงนี่แหละอันหนึ่งหน้าอีหนาและอาใจนะโลกนี่หนาขึ้นทุกวันทุกวันเรายิ่งสนุกดูถ้าว่าสนุกนะเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งใดแล้วว่าสนุกดูมันก็ไม่ผิดดูเป็นอิสระนี่วะโลกหยุดโลกยิ่งโลกวุ่นวายนี่ไม่นี่จะทำให้ภาพนี้เท่านั้นเหรอพักผ่อนหัวใจถ้าท่านมาหน้าใดก็ตามหาความสุขไม่ได้นะถ้าไม่เอานิ้มม้วนเสือลงไปให้ดังน้อยให้สงบให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างความโลภก็จะอ่อนตัวลงความโกรธราคะตัณหาก็จะอ่อนตัวลงแล้วพออยู่ได้เป็นไฟในเตาอย่างว่านไม่ใช่ไฟนอกเตาแบบลูกรามวันนี้มันมีแต่ไฟนอกเตาที่เดี๋ยวนี้ลูกรามเลยดูกันมันดูแบบรวมๆยังแรงดูที่เหลือเพิ่มเผยเห็นเขามั่งมีก็อิจฉาลิษยาหรืออาชการเขาบ้างไอ้บ้างตื่นเต้นตื่นบ้าก็เขาอย่างเงี้ยผมเขามีรถขาวบรรดาสาวมากก็เอาอยู่เนี่ยตื่นในเรื่องเรื่องไม่ดูหัวใจของเขาหัวใจของผู้ครองยศครองราชครองสมบัติมากๆนั่นมันเป็นยังไงนั่นดูเข้าไปตรงนั้นมันโอ้โหพังอ่ะแล้วหายเลยนั่นมันกำลังยิ่งร้อนกว่าคนเราธรรมดานี่นี่พูดให้มันเต็มกับเลยให้มันเต็มตามความรู้สึกแล้วตื่นอันหาอะไรผู้หญิงมีความมั่งมีมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเรื่องมากทุกข์มากมันทุกข์อยู่กับเรื่องเนาะไม่ทุกข์อยู่กับสมบัติเงินทองก็ของมีมากนะมันทุกข์อยู่กับเรื่องมากเรื่องความควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องอุปาทานกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเรื่องราวก็เข้ามาผีภาษาเข้ามายุ่งอยู่ในนั้นมันเป็นกองทุกข์นั้นมากลูกค้าบรรดาศักดิ์ก็เหมือนกันลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมีมากๆเขาก็ไม่ใช่เรื่องของกิเลสทั้งร่างกายให้เปลี่ยนมันจะไปรู้ตัวได้ยังไงลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งลืมศีลลืมธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่กว่าศีลกว่าธรรมไปซะแล้วนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นมีรถขาวมันขาวใหญ่แล้วเหมือนกับว่าทำมีเป็นของเล่นโอ้ดูแล้วมันโตสองเล่นนะผมจริงดูจริงโตสองเล่นนะถ้าจะแสดงให้เห็นตามนั้นแล้วมันดูไม่ได้ว่างั้นใหญ่เท่าไรยิ่งดูไม่ได้ดูตามหลักความจริงทั้งใจแต่ลมปากเลยใจแต่ลมแต่ร่างใจแต่ความสำคัญที่สุดความจริงมันไม่มีมันมีแต่ไฟเขาอยู่ในหัวใจเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกโลกโลกเป็นอย่างนี้โลกเขาโลกเราเป็นอย่างนี้ดูตามโลกเขาโลกเรานั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันเป็นอย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรงั้นจะเรียกว่าธรรมหรือต้องดูตามความจริงพูดตามความจริงด้วยมันเรียกว่าธรรมหรือเรื่องมันไปไหนกลัวมันหรือกิเลสกูเจ๊ได้คิดเสียงแล้วเขาต้องขอปลูกเขาต้องขอปลูกแล้วต้นไม้มันขึ้นแล้วยังหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกขึ้นแล้วยัง
คุณหลวงพ่อคณะหึคุณหลวงพ่อคณะคุณยืนเพราะว่าสำคัญฮะเพราะคุณมันบ่ขึ้นกระทั่งก็อันนี้มันเป็นดงตะเก้าแล้วมันจะขึ้นของมันเองนี่วัดนี่เห็นได้เห็นเป็นดงแล้วก็มันเป็นสวนเขาเป็นยังโล่งไปหมดเห็นไหมนี่นี่มันขึ้นของมันเองอันนั้นมันก็เป็นดงยิ่งคุณทำเร็วๆนี่ด้วยแล้วมันก็ขึ้นทั้งรวดเร็วมันจะเป็นดงธรรมชาติของมันตะเก้าน่ะคุณแล้วปลูกไว้ก็ปลูกอันบ่ปลูกมันจะขึ้นของมันเร็วยิ่งกว่าต้นปลูกเสื้อสร้างเนี่ยมันต้องตกใจหรอกมันก็ถึงเองมือมืออะไรทำลายแล้วนี่อวยด้วยนี่คุณเองเนี่ยเต็มเนี่ยก็ไปไม่จะดงเลยเพราะมันดงเลยแหละดงเขาเรียกดงข้าวสารดงน้องข้าวสารหน้าผมกับมีช่องฝากหันแล้วแต่หน้าลูกแก่ผมกับพานจะหันแล้วหน้าไปน้องกสานเลยไปลืมน้องกสานด้านด้านตะวันตกข้างไปหันเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ว่าเนี่ยข้างบอกข้างแท่งฮะเป็นข้างหางแท่งเป็นบ่อืมมันไม่ลงไปมาลงบ่อสาหน้ามีมีน้ำบ่โอ้น้ำมันก็นี่เกินสูงโอ้แล้วเครื่องสูบเสียหาเครื่องไม่มาได้บ่สูบมันใช้สารไงเครื่องนึงมันแพงมาไหนวะเข้าหาเหรอเข้าหามันก็ได้ด้วยผมว่าว่าที่ผมไม่ค่อยจะยิ่งชัดอยู่อย่างหูผมบ่คือเก่าเลยเหรอเสียเขาเรื่อยๆนะทั้งตัวนี้ว่ะจ้าไปถึงสิ่งหัวด้วยเออทั้งนั้นโอ้เสียไปถึงสิ่งเรื่อยๆครูบาอาจารย์กับมดเราได้เลยเนี่ยมดอ่ะพอเป็นลมโพลมไส้แก่ลูกคิดดูหาประชาชนทั้งหลายแล้วก็มดไปมดไปเดี๋ยวนี้มันมาไหลรวมมีห้องนี่ห้องจึงว่าแบบผู้เดียวห้องสินักห้องนักห้องตายเนี่ยนึกว่ามันออกละอาเลยนี่ออกละอาใช่ไหมเพราะจะเล่นน้ำง่ายยิ่งมากคนคงเที่ยวขนาดสงสารอยู่โอ้บ่มีที่เกาะเลยที่ตาใจวันไหนก็เกาะแล้วอบอุ่นวันไหนก็เกาะมันทางมันไกลอะมันหาร้อยเซนมาจากคงเที่ยวมากเลยนั่นเองดิคุณบางคนอยู่เมืองนนท์ตอนเมืองมากมากสวนแตงข้ามใกล้เมือง50-60กิโลเจ็ดสิบ60กิโลหมดแล้วเอาประมาณเด้อฝรั่งหยอกหมาดีว่ะคนไทยสูงไรฝรั่งหยอกหมาฉลาดกว่าคนไทยหลายอยู่ผมเบิ่งนั่นเห็นไหมเห็นกันแล้วอันฝรั่งหยอกเอาเป็นเจียวกันได้ไรเอานี่แหละคนไทยหยอกสูบอะไรผมยังไม่ให้หยอกกันไม่เป็นนั่นหนึ่งนี่ละเขาพลังหยอกหมาหยอกเป็นว่ะเข้าใจไหมท่านปัญญาพลังหยอกหมาหยอกเป็นหยอกเป็นหยอกดีกว่าคนไทยคนไทยหยอกหมาไม่เป็นหมาติดข้างนั่นอ่ะพลังนั่นดูที่ดูไอ้อ้วยที่มันเคยมีทางจริงครับไผ่น่ะนะแต่กับตันสิริแล้วมันเอากันดีก่อนพันกันเลยผมมันบ่หยอกครับผมจับหางดึงมันก็บื่นหนีเพราะหยอกมันบ่เป็นนี่จะไอ้อ้วยมันจับจับมันก็บื่นหนีเลยบ่เล่นกับเราหรอกข้าวเหนียวเดี๋ยวนี้ไม่มาเสียข้าวที่ผมเอาละอย่ามายุ่งเลยมึงกูวนฝรั่งเลยนี่อย่ามายุ่งเลยตั้งชื่อไปอย่างนั้นตั้งชื่ออย่างนี้ฝรั่งอังกฤษอันนั้นนี่คนคำเดียวพ่อหมดแล้วคนคำเดียวจะพอหมด
ก็ใหญ่กว่าเล็กตั้งแต่ในบ้านเราก็ยังมีเด็กมีผู้ใหญ่วะเนี่ยนี่ผิดกันอะไรเนี่ยมันข้าใหญ่ก็ไหลมาเลยมาเด็กมาถ้าเป็นมาน้อยก็เป็นน่ารักมึกตึกดีข้าใหญ่มันข้าใหญ่ก็ไหลเล่นไผบ่เป็นเป็นม้าเป็นม้าน้อยก็หยอกบ่เป็นข้าใหญ่มันตลอดใหญ่ว่างอยู่กันบ่เล่นน้ําไผบ่สนใจไผพูดไอ้ปังเมืองนะมันจำถึงเลยมันโอกาสดอกมันทำทาเลยพ่อให้ลำข้านตายนะเนี่ยมันเท่าไหร่ปีสองเกียรติเนี่ย12ปีเลยเนี่ยมันเงี้ยอยู่มาเนี่ย12ปีเลยไอ้ดาวเทียมตรวจนั่น28เป็นปี28อันนี้27ปีผมลงไปภาคใต้มันเกิดปีอะไรผมจำได้อันนี้3เลย2ทุ่มสองทุ่มใช่43เนี่ยหรือยังไงสองทุ่ม43นาทีนะดูนาฬิกาก็ว่าจะออกแล้วเก็บซักของที่เลือกกันเนี่ยมันเหนื่อยแล้ว